ในบรรดาจระเข้ธรรมชาติได้สร้างสิ่งที่จะเป็นความสามารถในการผ่าผลและความรุนแรงไว้เคล็ดลับของมันคือการพุ่งขึ้นจากน้ำส่งกรามของมันไปยังตำแหน่งที่มันต้องการเราเชื่อกันว่ามีจระเข้กว่า 6,000 ตัวที่อาศัยอยู่ใต้ศูนย์สูตรณ Eye of Youth ชายฝั่งของคิวบาตอนใต้ประเทศที่มนุษย์อยู่ได้ยากแต่เป็นบ้านในอุดมคติของครอคโคไดลัสรอมบิเฟอร์หรือจระเข้คิวบาเนื่องจากนี่คือฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นช่วงหาคู่จระเข้เลยพบเจอง่ายและก้าวร้าวสิ่งที่หนุนความก้าวร้าวนั้นคืออวัยวะที่ได้รับการออกแบบมาได้เหมาะกับมันตัวยาว15ฟุตและหนัก300ปอนด์ผิวที่เป็นเกร็ดของมันเหมือนเกราะหนาหางแกว่งไปมาแน่นไปด้วยกล้ามขาที่แข็งแรงและขาพังผืดลดรูปที่ทำให้มันว่องไวทั้งบนบกและในน้ำและสิ่งที่ซ่อนอยู่คือฟัน66ซี่ที่อัดแน่นในกรามเพื่อใช้ในการเคี้ยวกว่า200ล้านปีที่ตระกูลจระเข้ทั่วโลกวิวัฒนาการให้แกร่งด้วยกล้ามเนื้อทำให้มันไต่อันดับสู่สุดยอดของสัตว์กินเนื้อการไปยุ่งกับจระเข้แทบทุกประเภทนั้นอาจถึงตายได้ช่างน่าทึ่งกับร่างกายที่แข็งแรงรวดเร็วและทรงพลังของมันและไม่ต้องสงสัยเลยมันเคลื่อนที่ไวมากด้วยความเร็ว25ไมล์ต่อชั่วโมงเร็วกว่าม้าศึกซะอีก PSI สารดีช่อง99ช่องสารคดีมีชีวิตรับชมผ่านจานดาวเทียมและแอปพลิเคชัน Fixit